กรกฎวิริยะอุดมสิริแบ็คซ้ายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังช่วยให้ทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะอินโดนีเซีย4-2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งแบ็คซ้ายวัย30 ปีสร้างจุดเปลี่ยนให้ทีมในเกมนี้เมื่อเปิดเตะมุมเข้าไปในนาทีที่38อีกทั้งก่อนหมดครึ่งแรกยังยิงประตูแรกของตัวเองในนามทีมชาติและยังมีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนำ2-1อีกด้วยว่าตนเองอยากมอบประตูนี้ให้กับคุณแม่ซึ่งก่อนเกมที่เกมจะเริ่มขึ้นคุณแม่ได้เข้าโรงพยาบาลหลังวูบและหมดสติขณะไปทำบุญโรงทานแต่ตอนนั้นตนไม่รู้เรื่องเพราะญาติไม่อยากให้บอกจนมารู้หลังจากที่คนในหมู่บ้านที่ช่วยเหลือแม่ระหว่างนั่งรถมาที่สนามแข่งก็รีบโทรศัพท์หาพ่อและท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงให้ลงไปทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุดก่อนดังนั้นเมื่อตนทำได้จึงอยากมอบประตูนี้ให้กับแม่ซึ่งตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วแต่ลึกๆยังคงเป็นห่วงและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก